ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับการทำงานธรรมะเผยแผ่พุทธศาสนาในครั้งนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะคะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองที่คิดว่ามันพูดไปได้ไกลค่ะครูบาอาจารย์ท่านมีความเมตตาในการที่ให้เราเนี่ยได้พูดไปได้ไกลเข้าถึงทุกบ้านอย่าง Facebook เองหรืออย่างออนไลน์ต่างๆเองเนี่ยมันก็เข้าถึงได้แต่มันก็ต้องคนที่รุ่นใหม่หน่อยที่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้แต่สำหรับวิทยุเนี่ยคนแก่แม้กระทั่งคนตาบอดเมื่อครั้งที่ไปหนองบัวลำพูด้วยความบังเอิญหรือด้วยบุญของเราถือว่าเป็นบุญนะเป็นโอกาสที่เป็นบุญของเราเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะชาวปากกานะคะพูดถึงหนองบัวลำพูคนหนองบัวลำพูก็เด้งขึ้นมาเลยนะคะก็ตอนที่ไปที่หนองบัวลำพูเนี่ยก็ตอนนี้คุณยายน่าจะฟังอยู่นะคะเป็นแฟนรายการฟังรายการธรรมวรีประจำแล้วก็เลยพอดีไปถึงไปเยี่ยมตอนนั้นพอดีปกติเนี่ยทุกเดือนเนี่ยท่านอาจารย์พิชิตนะคะพี่ต๋อมบอกว่าส่งงานแล้วรู้สึกโล่งแทนพี่ต๋อมเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่เพิ่งคุยกับแม่ชีคนึงค่ะพี่ต๋อมโล่งวันเดียวเลยโล่งวันเดียวเลยสอบรู้สึกว่าจะหนักกว่าส่งงานแต่ก็โล่งตรงที่ว่ามันผ่านจุดเดดไลน์ไปอะค่ะนะผ่านจุดเดดไลน์ไปก็รู้สึกโล่งแต่ว่าพอไปคิดถึงอนาคตอะค่ะเราไม่ได้อยู่ปัจจุบันนะคะเรามีความสุขแค่แป๊บเดียวตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเลยมันมีความสุขแค่แป๊บเดียวค่ะนะคะพอเราไปคิดถึงอนาคตปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าแต่คำว่าหนักในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เครียดนะคะพี่ต๋อมแต่มันหมายถึงเราต้องทำงานเยอะขึ้นเพราะว่าการที่เราได้นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เนี่ยหรือทางปริญญาเอกเนี่ยเขาเรียกดุษฎีนิพนธ์ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยคุ้นกันเราก็จะคุ้นกันเพราะเราดูหนังไทยส่วนใหญ่นางเอกสมัยก่อนเขาจะเรียนปริญญาโทใช่ไหมคะเขาก็วิทยานิพนธ์ทีนี้เนี่ยปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นดุษฎีนิพนธ์การนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เนี่ยพี่ต๋อมหนูถือว่ามันเป็นโอกาสของเราเลยนะคะมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้มีโอกาสได้นำความรู้ของเราที่เราเข้าใจค่ะมานำเสนอให้กับครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญในด้านพระพุทธศาสนาระดับประเทศที่มาสอบเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่คนรู้จักกันในสายงานวิชาการเนี่ยทั่วประเทศอยู่แล้วถามว่าหนักคำว่าหนักในที่นี้เนี่ยมันคือเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดอะค่ะถ้าเราไม่ได้อยากทำให้มันดีที่สุดมันก็ไม่หนักมันหนักเพราะว่าเราตั้งใจพี่ต๋อมที่คุยกับพี่ต๋อมนะคะว่ามันดีใจมากกว่าที่เราได้คือที่เราคุยกันเป็นประจำอะค่ะพี่ต๋อมบอกอาจารย์มอรีมีความสุขง่ายมากเลยทำทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวให้เป็นความสุขแม้กระทั่งทำให้มันมีค่าด้วยนะคะแม้กระทั่งการที่เราจะไปสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เนี่ยมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนปริญญาเอกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำสวัสดีค่ะคุณเมธีมันเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะมีโอกาสนำเสนอความรู้ของเราเนี่ยให้กับครูบาอาจารย์ระดับประเทศ
ท่านได้ตรวจสอบปัญญาของเราว่าปัญญาของเราเนี่ยมันพอไหมที่จะทำเรื่องเนี้ยมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเตรียมตัวหนักพอสมควรที่จะพูดให้ท่านเห็นว่าเราเหมาะสมกับการทำเรื่องนี้ถ้าเราแบบเอาผลงานของเราหรือเอางานของวิจัยของเราเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยแต่ตอนสอบเนี่ยเราพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะกับสิ่งที่เราเขียนไปมันไม่สมูทกันไม่สมดุลกันเนี่ยมันก็ผ่านไม่ได้แต่ตัวเองมองว่าเรามาเรียนหนังสือค่ะก็เลยไม่ได้หนักใจอะไรก็คือมันต้องเป็นหน้าที่หมดแล้วอะสำหรับคนเรียนนะคะพี่ต๋อมก็ต้องทำไปมาเนี่ยพี่ต๋อมบอกโล่งแทนโล่งวันเดียวกันเพิ่งคุยกับแม่ชีคนึงอะบอกแม่ชีคนึงโล่งวันเดียวเลยอะไปส่งเสร็จปุ๊บโล่งพอโล่งเสร็จเช้าขึ้นมาค่ะเฮ้ยเราไม่รู้เลยว่าวันไหนเขาจะแจ้งวันสอบให้กับเราไม่รู้ว่าเร็วหรือว่าช้าภายในเดือนนี้ค่ะเราต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมมากๆอย่าปล่อยโอกาสอันนี้ให้มันผ่านไปโอกาสในการนำเสนอตัวเองสู่โลกวิชาการมันเป็นโอกาสที่ต้องใช้ความพยายามเยอะมากนะคะที่จะทำถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดให้มันละเอียดเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ้ยก็แค่สอบหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ไม่เห็นมีอะไรแต่กำลังจะบอกว่ากว่าที่เราจะได้สอบเนี่ยเราต้องสมัครเรียนก่อนค่ะเอาแค่วันที่เราสมัครเรียนเนี่ยมันก็ตัดสินใจยากมากแล้วนะคะตอนนั้นด้วยความที่ว่าเวลาเนี่ยมันเยอะมันน้อยอะค่ะงานมันเยอะขอบคุณมากๆค่ะพี่ต๋อมเวลาเนี่ยมันน้อยแต่ว่าใจมันก็มากที่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะพัฒนาตัวเองอะค่ะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยย่ำอยู่กับที่ในส่วนของการหาความรู้ด้านวิชาการแต่เรื่องงานเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แล้วล่ะตลอดมาเนี่ย Facebook เนี่ยย้อนไปกี่ปีทุกวันทํางานตลอดไม่เคยหยุดก็ภูมิใจว่าใช้เวลาได้คุ้มค่าในระดับนึงแต่ว่ามันพัฒนาตัวเองน้อยอะมีความรู้สึกแบบนั้นถึงเราจะพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเมื่อวานพอดีว่าพี่ก้อยอะค่ะพี่ก้อยเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณท่านววชิระเมธีท่านสอนออนไลน์ทุกวันค่ะตอนเช้าพี่ก้อยก็จะแคปหน้าจอที่ท่านสอนลูกศิษย์ทั้งหลายมาซึ่งสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันก็ตรงกับสิ่งที่เราบรรยายคือมีความรู้สึกว่าเรามาถูกทางขอบคุณมากค่ะเจ๊เฮงเรามาถูกทางทุกวันนี้ตัวเองพยายามที่จะนำเสนอในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเป็นวิปัสสนาจริงๆนะคะไม่ใช่วิปัสสนาในตำรามันสามารถที่จะจับต้องได้สัมผัสสภาวะจริงของวิปัสสนาได้อย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านสอนว่าทุกขณะของความคิดทุกขณะของการเดินทุกขณะของการกระทำมันคือวิปัสสนากรรมฐานก็ตรงกับที่เราเนี่ยต้องการจะสื่อความหมายนั้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยพอไม่มีพื้นฐานวิปัสสนากรรมฐานพอฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยก็หาว่าเราเอาตำรามาคุยเพราะจริงๆแล้วตำราเนี่ยสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยมันตรงกันค่ะมันตรงกันถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติถูกทางเนี่ยมันตรงกันพอพูดตรงปุ๊บเนี่ยค่ะว่าเอาตำรามาพูดมันต้องพูดไม่ตรง อย่างนั้นสวัสดีค่ะพี่ตุ้มมันเป็นแบบนั้นทีนี้กลับมาที่พอดีพี่ต๋อมกลายเป็นเรื่องที่พี่ต๋อมพูดไปเปิดประเด็นเลยเพราะว่าพูดเรื่องนี้อยู่พอดีกันเลยก็เลยบอกกับแม่ชีว่ากว่าที่เราจะได้มาเรียนกว่าที่เราจะได้สอบดุษฎีนิพนธ์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือเราต้องสมัครเรียนก่อนการสมัครเรียนมันคือการตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องทิ้งอะไรไปบ้างท่านญาติธรรมทราบหรือเปล่าคะว่าสวัสดีค่ะคุณอ้อยคนเราเนี่ยมันจะเลือกสิ่งไหนหรือตัดสิ่งไหนออกเนี่ย
มันอยู่ที่ตอนเราตัดสินใจเลยนะแต่เราไม่รู้ตัวเองบางครั้งเราจะดูว่าอะไรสําคัญที่สุดบางคนก็ให้ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าบางคนก็ให้ความสําคัญกับความสุขส่วนตัวบางคนก็ให้ความสําคัญกับอนาคตของลูกมั่งของหลานมั่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยเลือกที่จะให้ชีวิตของตัวเองทั้งชีวิตกับครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเป็นที่หนึ่งบางคนบอกแบบนั้นถามว่าผิดหรือเปล่ามันก็เป็นการสละระดับหนึ่งนะการที่เราสละความสุขส่วนตัวเพื่อครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นการสละระดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการสละที่ยังอยู่ในความเป็นอัตตาอยู่เพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันคือลูกฉันสามีฉันพ่อฉันแม่ฉันอยู่แต่มันก็ได้สละคือชื่อว่าได้สละมันเป็นชื่อของความดีอยู่แล้วอันดับแรกในการศึกษาธรรมะเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่ามันคืออะไรเราจะมานั่งจับผิดกันว่าเอ้ยพูดธรรมะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปฟังดีกว่าเพราะถ้าไม่ฟังแล้วเนี่ยมันจะไม่ขาดทุนแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมันไม่คิดตามอะค่ะมันจะไม่เกิดปัญญาเลยมันจะขาดทุนขาดทุนบุญของเราที่เราสะสมมาจิตใจของเราที่มันดีๆเนี่ยรักษามันเอาไว้ถ้าฟังธรรมะแล้วเนี่ยจิตใจของเรามันลดลงอะค่ะมันเกิดอคติมันเกิดอะไรพวกเนี้ยอย่าไปฟังอย่าไปฟังฟังแล้วมันต้องได้อะไรจากธรรมะคือการธรรมะฟังธรรมะเนี่ยผลในการฟังที่มันได้เนี่ยมันคือตัวปัญญาปัญญาเขาเรียกสุตตมยปัญญาพูดถึงเรื่องของวิทยานิพนธ์ที่ทำอะค่ะเป็นเรื่องของอรณวิหารและวิหารญาณแม่ชีคุยกันในรถแม่ชีเปิดดูปกอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าวิหารเนี่ยเข้าใจมาตลอดเลยว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างเพิ่งได้เห็นคำว่าวิหารญาณจากอาจารย์นี่แหละเราก็เลยโอ้โหจริงๆเราต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ขอโทษทีค่ะอาจารย์ท่านครูบาอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมควรนิยมวงศ์ท่านเป็นคนแนะนำให้ทำเรื่องนี้เห็นว่าเราทำงานที่วิปัสสนากรรมฐานด้วยเราก็อารณวิหารญาณโดยการแปลแล้วเนี่ยมันคือญาณในความไม่มีกิเลสแต่เชื่อหรือเปล่าคะว่าในญาณที่ปรากฏอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่31เนี่ยมันก็เป็นญาณของพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละค่ะมันเป็นญาณที่เป็นญาณที่ไม่มีกิเลสทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่มีญาณอื่นมีกิเลสนะคะญาณอื่นไม่มีกิเลสแต่โดยสภาวะถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะเข้าใจว่าสภาวะของจิตที่มันไปจดจ่อเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้อย่างพระอรหันต์เองเนี่ยจิตของท่านไม่มีกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านจะทันกิเลสมันเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วงงไหมอ้าวพระอรหันต์ไม่ทันกิเลสได้ยังไงก็ท่านไม่มีกิเลสจะทันพระอรหันต์ไม่มีกิเลสค่ะดังนั้นเนี่ยจะให้พระอรหันต์ทันกิเลสเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่กิเลสของพระอรหันต์จะผุดขึ้นมามันเป็นสภาวะของพระอรหันต์ซึ่งไม่เหมือนกับคนธรรมดาซึ่งเราอาจจะนึกไม่ออกทีนี้อรณวิหารญาณเนี่ยก็เป็นอีกหลายอย่างค่ะที่จะทำที่จะต้องไปค้นคว้าแต่คิดว่าจะเป็นอีกมิตินึงที่จะนำเสนอให้กับญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกาที่สนใจในการศึกษาธรรมะให้เปิดโลกทัศน์ขึ้นมาอีกมุมนึงเปิดโลกทัศน์ขึ้นมาอีกมุมนึงค่ะว่ามันคืออะไรอย่างที่ได้พูดไปว่าพอดีว่าได้เห็นพี่นะคะตรงญาติธรรมของเราเนี่ยได้โพสต์มันก็ตรงกันว่าท่านเจ้าคุณท่านวชิระเมธีนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของวิปัสสนาที่อยู่ในชีวิตประจำวันทีนี้เนี่ยอารณวิหารญาณเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้แต่ในการประยุกต์ใช้ต้องอย่าลืมว่าคำว่าประยุกต์มันไม่ใช่ของจริงของจริงเป็นแบบนี้แล้วเราก็นำมาประยุกต์ให้มันเกิดประโยชน์กับสิ่งนี้ของจริงคือพระอรหันต์แต่เราเป็นปุถุชนเราจะนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงอันนี้แหละค่ะ
คือสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยงานวิจัยที่ทำเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ดูแล้วยังไม่มีใครทำเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นคัมภีร์เล่มนึงหรือเป็นงานวิจัยเล่มนึงที่จะมีประโยชน์ต่องานพุทธศาสนาในอนาคตคือทำอะไรทั้งทีนึงเนี่ยมันก็ต้องทำให้มันคุ้มค่าถ้าเกิดทำแบบว่าสักแต่ว่าผ่านไปอะค่ะมันปวดหัวใจตัวเองทำไม่เป็นทำแบบว่าให้มันผ่านไปเนี่ยอ๋อพี่ก้อยสวัสดีค่ะพูดถึงพี่ก้อยพอดีเลยนะคะว่าพี่ก้อยแชร์ท่านเจ้าคุณมาท่านครูบาอาจารย์เจ้าคุณโพสต์ก็ตรงกับที่ตัวเองเนี่ยกำลังพยายามที่จะนำเสนอประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่ทำอยู่นะคะก็เพราะว่าอรณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่มีกิเลสทีนี้ความไม่มีกิเลสเนี่ยมันเป็นความที่ไม่มีกิเลสที่ปราณีตไม่มีที่ตั้งคืออย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยถามว่าอารณวิหารและธรรมกับการเข้านิโรธสมาบัติแตกต่างกันยังไงการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยทำได้ตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ทีนี้เนี่ยพอคนไม่ได้เรียนพุทธศาสนามาเนี่ยบางทีเนี่ยก็เอาคำนี้ไปใช้อ่ะมันก็ผิดอย่างชาวบ้านญาติโยมเราไปเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้นะคะแต่การขัดขวางกิเลสของคนเนี่ยหรือการเข้าไปแตะกิเลสของเขาแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดเนี่ยมันอันตรายทีนี้ก็ปรากฏว่าคนในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปแตะกิเลสของคนอื่นกลัวอันตรายตรงนี้แหละค่ะมันก็ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดความวิปริตขึ้นมาเพราะว่าสื่อสารภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตรงทีนี้เนี่ยถามว่าผลที่ได้รับจากการสื่อสารธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ตรงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น 1. พระสัทธรรมคลาดเคลื่อนสื่อสารไม่ตรงอะค่ะทุกวันนี้เนี่ยตัวเองสื่อสารเนี่ยไม่ได้สื่อสารเพื่อที่จะเอาใจใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่พยายามที่จะทำให้มันเป็นบุญถ้ามันตรงใจกับใครก็ถือว่าเราก็จะเดินไปด้วยกันต่อถ้าไม่ตรงกับใครก็คงจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเข้าใจแบบนี้อย่างนี้เพื่อที่จะศึกษาให้ถึงความนึกถึงเรื่องนี้ก็มีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นลูกสาวของศิลปินแห่งชาติท่านอาจารย์นามสกุลสุวรรณมาขอโทษทีค่ะต้องลืมชื่อท่านแม่ชีปวีนุชนะคะแม่ชีปวีนุชหรือแม่ชีอิงต้องขออนุญาตพูดลับหลังชื่นชมนิดนึงคือถ้าเป็นคนดีเนี่ยเราอยากจะประกาศอะค่ะประกาศให้โลกรู้ว่าคนดีคือใครนะคะคุยกันตอนนั้นแกมาอยู่มากับพระภิกษุเวียดนามกับภิกษุณีเวียดนามสวัสดีค่ะคุณแมวนะคะมากันมาจำพรรษาที่นี่โดยท่านพระอาจารย์เนรมิตรเชิญมาตอนที่ช่วงติดโควิดติดสภาวะการของโควิดแล้วก็เลยไปไหนไม่ได้ก็เลยมาแม่ชีปวีนุชเนี่ยตอนนั้นก็เลยชวนอยู่ต่อบอกแม่ชีไม่อยู่กับพี่เหรอความจริงแล้วเนี่ยแม่ชีปวีนุชเนี่ยก็เป็นคนเก่งคนนึงเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับเราจะว่าเขาเก่งกว่าเราเลยแต่ว่าด้วยบุญพามาเจอกันเขามาช่วยเราอะมาช่วยเราก็เลยชวนอยู่แม่ชีปวีนุชบอกว่าตอนนั้นเห็นตัวเองกำลังทำจิตอาสาอะไรอยู่ด้วยค่ะแกก็คงจะแบบด้วยความที่เคารพการตัดสินใจของเราอ่ะแกก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็ช่วยนะคะช่วยแปลหลักการเหตุผลต่างๆในการทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษให้เพราะแม่ชีปวีนุชเนี่ยจะเก่งภาษาอังกฤษมากหนังสือของท่านวัดท่ามะโอค่ะของท่านพระอาจารย์สาจำชื่อท่านชอบกลัวจะชื่อพูดชื่อสาลาพิวังสะพิวงใช่ไหมคะคันทะศาลาพิวงท่านพระอาจารย์สมรักษ์อ่ะนะคะก็คือท่านแม่ชีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ช่วยแปลเป็นแปลมาจากสำนักของมหาศรีสยาดอที่ย่างกุ้งประเทศพม่าเป็นตำราเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานทีนี้แม่ชีเนี่ยตัวเองก็เลยชวนแม่ชีอยู่ด้วยกันอ๋อ
ขอบคุณค่ะพี่ก้อยทีนี้แม่ชีเนี่ยเก่งมากเราก็เลยชวนอยู่ด้วยแม่ชีบอกพี่หนูเนี่ยหวังมรรคผลนิพพานหนูอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมุ่งตรงต่อทางมรรคผลนิพพานเราฟังแล้วแบบชื่นใจดีใจที่ได้เกิดมาเจอกับคนแบบนี้ดีใจอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นตอนนี้ท่านป่วยอยู่ให้กำลังใจกันอยู่ก็คือท่านแม่ชีมนัสนันแม่ชีบะหมี่นะบะหมี่ที่หลายๆท่านเรียกกันท่านอาจารย์แม่ชีหมี่นะคะก็คุยกับท่านชื่นชมท่านท่านสมัยก่อนเป็นเพื่อนกันตั้งในFacebookตั้งแต่สมัยท่านยังไม่ได้บวชเป็นสาวไฮโซเลยค่ะสวยมากตัวเองดูหูผู้หญิงนี่สวยมากแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์ที่ยุวพุทธิกะสมาคมก็แอบชื่นชมมาตลอดนะคะจนท่านสละผมบวชชีนะบวชชีก็จำได้ว่าประกาศเหมือนเอาเสื้อผ้าทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยค่ะโละหมดเลยก็ไฮโซอ่ะเพราะฉะนั้นของมันจะมีราคาทั้งนั้นนะคะแม่ชีเนี่ยนะคะก็ด้วยความที่ว่าบุญสัมพันธ์นะคะคุณหมออู๊ดก็มาคุ้นเคยกับทางอาจารย์แม่ชีหมีพอดีก็เลยทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กันในระดับนึงก็ได้พูดคุยกันอะไรกันท่านก็มีความมุ่งหมายที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือสละปฏิบัติเต็มที่ให้กับตัวเองแล้วด้วยในการพูดคุยกันเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านอาจารย์แม่ชีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเรานะคะจากทางโลกเนี่ยถ้าดูทางโลกเอาคุณสมบัติทางโลกดูเนี่ยมันเจอกันไม่ได้เลยเอาแบบฐานะทางโลกเนี่ยก็ไฮโซเลยค่ะมีฐานะที่ดีสวัสดีค่ะแม่ชีหญิงพอปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อยู่ในสังคมที่ระดับแนวหน้าของประเทศเลยแต่พอได้พูดคุยกันเนี่ยมันสัมผัสถึงความเบาความไม่มีอัตตาเนี่ยของท่านเนี่ยพอดีว่าเมื่อช่วงที่ต้นปีที่ผ่านมาที่ท่านออกจากโรงพยาบาลมาก็มีการพูดคุยกันอะไรกันท่านโทรมาคุยกันรู้สึกชื่นชมเราโชคดีจังขอบคุณตัวเองที่รักษาจิตทำให้ได้โคจรมาพบกับคนที่มีบุญถ้าจิตของเรามันตกต่ำเนี่ยเราจะไม่ได้เจอคนเหล่านี้เลยบอกกับตัวเองขอบคุณตัวเองแล้วก็ต้องรักษาใจมันเอาไว้ดีๆมันจะได้เจอคนดีๆกว่านี้ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นฝ่ายของการปฏิบัติโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เจอกับคนทุกฝ่ายทุกสังคมเลยมันก็เลยลำบากนิดนึงตรงที่ว่าพอมันเจอหลายสังคมเนี่ยแหละค่ะบางสังคมนึงก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นบางสังคมก็มันเราไปอยู่หลายที่จัดที่ไปอยู่หลายที่จัดเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเรียนรู้ความแตกต่างของใจเราเองนี่แหละแล้วมันก็ได้ผลในระดับนึงคือบางครั้งเนี่ยในการเกิดมาของมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยแต่ละคนมันมีจุดหมายมันมีความต้องการไม่เหมือนกันเราคงจะไม่ลอกเลียนแบบใครเราไม่ได้พยายามที่จะฉีกตัวเองออกมาจากสังคมแต่เราเพียงแค่ทำตามที่เราต้องการที่มันไม่ได้เบียดเบียนใครเท่านั้นคือเหมือนกับการขายสินค้าในทางโลกอะค่ะมีอยู่กลุ่มสังคมหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ไปสัมผัสแล้วก็พูดคุยกันเขาก็เป็นแบบเหมือนทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเขาพยายามที่จะฉีกตัวเองออกแตกต่างมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกนะคะสำหรับตัวเองนะคะทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินเพื่อที่ตัวเองจะไม่เป็นนะคะเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ถูกในสังคมนะคะเขาไม่ได้ถูกสำหรับเราเพราะเรามีหลักกับเขาคนละอันกันต้องบอกแบบนั้นเขาบอกว่าเนี่ยอย่างพูดสินค้าเนี่ยสมมติว่าเราตอนนี้เรากำลังนิยมโทรศัพท์มือถือหรือนิยมของกินของใช้ที่มันทันสมัยเข
าก็บอกว่าเทคนิคในการที่จะทำให้มันเด่นขึ้นมาแล้วก็สะดุดตาขึ้นมาเนี่ยก็คือพยายามหาความแตกต่างจากสิ่งนั้นพยายามหาความแตกต่างเราต้องมีความแตกต่างแต่ความแตกต่างบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมไงคำว่าแตกต่างเนี่ยมันอาจจะแตกต่างว่าเลวกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างมันอาจจะไม่ใช่จุดสนใจหรือจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้แต่ว่าการทำธุรกิจเอาธุรกิจก่อนนะแบบหยาบๆทางโลกก่อนมันจะต้องดีกว่ามันเป็นโลกของความแตกต่างที่ดีกว่ามันต้องดีกว่าทีนี้กลับมาที่ชีวิตของเราก็เหมือนกันว่าในการที่เราจะเลือกดำเนินชีวิตเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแตกต่างจากใครแล้วเราไม่ต้องดีกว่าใครแต่เพียงแค่เราเนี่ยไม่เหมือนใครก็ไม่เป็นไรอย่าไปห่วงค่ะคือหลายคนเนี่ยมัวแต่ห่วงตัวเองว่าไม่เหมือนคนนั้นไม่เหมือนคนนี้มันก็ทำให้เราเสียสมดุลของชีวิตเพราะว่าการเกิดมาของเราเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยเราก็ตายของเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตายกับเรานะคะเดี๋ยวไปห่วงว่ามันจะเหมือนใครใครจะคิดยังไงกับเราถ้าสิ่งนั้นหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีมีคุณธรรมไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วมีปากนกปากกาปากอะไรต่อปากอะไรพูดเยอะแยะไปหมดในสิ่งที่เราทำอันนั้นล่ะค่ะมันคือจุดที่ทำให้เราเข้มแข็งมันกลับเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีใครสนใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่มีใครพูดหรอกค่ะแสดงว่าทุกคนก็สนใจเราอยู่ทุกคนก็สนใจในสิ่งที่เราทำนะคะเขาถึงได้พูดแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอีกเรื่องนึงแต่สนใจเนี่ยสนใจแน่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนใครเลยแล้วคนคนนั้นเนี่ยเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยเราประเมินแล้วค่ะศีล5ข้อเนี่ยในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดศีล5ข้อไหมถ้ามันไม่ผิดศีล5ข้อแล้วเขาเดือดร้อนเนี่ยปล่อยเขาไปเลยค่ะเราต้องมั่นใจหนักแน่นในการทำในสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วปล่อยเขาไปเลยค่ะอย่าไปสนใจให้มันเสียเวลาในเมื่อสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ผิดศีล5ยังไงก็ไม่บาปยังไงก็ไม่บาปให้มั่นใจในสิ่งที่ทำมัวแต่ไปเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เราอ่ะอ่อนไหวเกินไปเราไม่มีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยคำว่าผู้นำเนี่ยมันจะไม่มีใครทำนำหน้าเราเพราะฉะนั้นเราจะไปห่วงว่าไม่มีใครทำเลยไม่ได้ก็เราเป็นผู้นำไงคะในเมื่อเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยจะมีคนทำนำหน้าเรามันเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้พยายามที่จะหาความแตกต่างแต่ในเมื่อมันไม่เหมือนคนอื่นเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำพลอันนะคะการวางหัวใจเนี่ยมันวางคนละเรื่องเลยเราไม่ได้พยายามที่จะแตกต่างจากใครแต่เพียงแค่เราคิดไม่เหมือนคนอื่นแต่เราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราจะวิ่งตามโลกอย่างเดียวไม่ได้เพราะโลกก็ไม่ได้ว่าถูกเสมอไปมีแต่ธรรมเท่านั้นที่ถูกบางทีมันก็ทวนกระแสของโลกแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยทางธรรมเนี่ยเรามีความสงบเรามีความสุขใจแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดความสงบถ่ายทอดความสุขใจในแบบฉบับของพระพุทธเจ้าให้คนอื่นได้เนี่ยอันนี้ต่างหากที่เราควรที่จะมั่นใจแล้วก็ทำสิ่งนี้แบบนั้นแต่ปรากฏว่าเราไม่เป็นเนี่ยค่ะเราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองความมั่นใจตัวเองเนี่ยมันคือความมั่นใจในความดีนะแต่บางอย่างอ่ะตัวเองเคยคุยกับคนหลายคนที่ทำอะไรผิดๆมากๆถามเขาทุกครั้งที่เขาทำผิดถามพอมีความผิดแล้วเนี่ยก็จะกล้ามาบอกกับเราว่าแบบนี้แบบนั้นแบบนี้กล้าเราก็เลยถามว่าทำไมตอนที่เราทำผิดเนี่ยไอ้ตัวฮิริความละอายต่อบาปไอ้ตัวโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะทำเรากล้าที่จะทำความผิดแต่เราไม่กล้าที่ยอมรับความจริงคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์ก็คือเรื่องนี้มันใช้ความกล้าในทางที่ผิด
ไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยไม่กล้าเดี๋ยวคนเขาว่าเอาทําความดีเนี่ยเดี๋ยวคนเขาว่าเอาแต่ทําความชั่วไม่มีใครกลัวใครเขาว่าเลยทั้งๆที่มันควรที่จะกลัวมากกว่าแต่มันก็ไม่กลัวนี่แหละค่ะคือสังคมของความไม่มั่นใจในตัวเองการทวนกระแสเนี่ยมันเหมือนกับเราว่ายน้ำอ่ะถ้าเราว่ายน้ำทวนน้ำเนี่ยเราจะมีกำลังมากเราว่ายน้ำทวนน้ำเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆของเราเนี่ยมันก็จะแข็งแรงการทวนกระแสของกิเลสก็เช่นเดียวกันมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันแข็งแรงค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเอากิเลสของเราเป็นที่ตั้งหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ้ยภาษาบาลีไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรในสมัยพุทธกาลนะคะจะมีลัทธิอยู่ลัทธินึงอะถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยคือลัทธิปไหลเคยได้ยินไหมคะลัทธิปไหลอะไรปะปะไม่แน่ใจมันเป็นลัทธินึงลัทธิปไหลปไหลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำตัวเป็นปไหลนะคะคำพูดเนี่ยลื่นเป็นปไหลคือลัทธิเนี่ยเขาไม่ได้เอาหลักความถูกต้องเนี่ยเป็นที่ตั้งในการพูดคุยกันแต่ลัทธิเนี่ยเขาเอาความรอดอะค่ะพลิกเป็นปไหลสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีชอบอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะหาเหตุผลให้ตัวเองเนี่ยดูดีได้พูดสมมติว่าเราทั้งที่มันผิดอะในความเป็นธรรมะค่ะแต่เราก็สามารถที่จะพูดให้มันถูกได้อันนี้แหละค่ะลัทธิปไหลแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าสู่ลัทธิปไหลกันเยอะมากทุกวันเนี้ยนะพอคุยกับใครแล้วแถค่ะพูดอย่างนึงไปอย่างนึงความถูกมันเป็นแบบนี้แต่ตัวเองก็จะแถค่ะเอาอารมณ์ของเราเนี่ยที่มันติดอยู่ในอารมณ์ของความสุขเป็นที่ตั้งแล้วเราก็บางทีก็มีอีโก้มีอัตตาตัวตนของตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะรักษาหน้าค่ะผิดไม่ได้ลองคิดดูว่าคนที่ยอมรับความผิดเนี่ยกล้าหรือไม่กล้าเราคิดไม่ออกเพราะเราไม่เคยหยั่งความรู้สึกนั้นแต่คนที่ยอมรับความผิดเนี่ยลองถามตัวเราเองสิว่าเรากล้ารับความผิดไหมถ้าเราเองยังไม่กล้ารับความผิดคนอื่นที่เขากล้ารับความผิดเนี่ยคือเขาเก่งนะเรายังไม่กล้าเลยไอ้ลัทธิปไหลเนี่ยคือบุคคลที่ไม่กล้ารับความผิดค่ะไม่กล้าพอไปคุยกับใครเนี่ยบางทีไปเจอลัทธิปไหลประจําแถไปเรื่อยเลยค่ะมันมีทางออกอ่ะถ้ามันผิดปุ๊บเนี่ยผิดจริงขอโทษทีทําไม่เป็นต้องฝึกอันเนี้ยมันคือตัวปัญญาเลยนะคะสังคมบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปเจอสังคมที่เขาไม่ได้ฝึกมาบางทีการยอมรับความผิดเนี่ยกลายเป็นอยู่ในสังคมของคนพาลซ้ําเติมค่ะซ้ําเติมเห็นไม่ล่าบอกแล้วไง เคยเจอมั้ยคือเราเองเนี่ยฝึกที่จะยอมรับความผิดเนี่ยค่ะผิดผิดจริงๆขอโทษทําหน้าตาแบบเยาะเย้ยมั่งทั้งที่เราเนี่ยยอมรับความผิดนะคะเราฝึกที่จะยอมรับความผิดแต่สังคมของการยอมรับความผิดเนี่ยมันไม่มีที่จะยอมรับคนที่ยอมรับความผิดคือแทนที่คุณจะชื่นชมในสปิริตที่เขากล้าที่จะยอมรับความผิดแล้วคุณก็ซ้ำเติมคนส่วนใหญ่เนี่ยจึงไม่กล้ารับความผิดเพราะสังคมมันเป็นแบบนี้ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่จิตวิทยานะคะพุทธศาสนาค่ะเพราะหลายคนฟังรายการธรรมบุรีบอกไม่เห็นพูดธรรมะเลยเอาแต่ตัวเองมาพูดเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไงคะเราเลยไม่รู้ว่านี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องของกิเลสที่มันอยู่ในใจแล้วมันก็แสดงอัตตาตัวตนเนี่ยออกมามันคุณพรมันมีชื่ออยู่เดี๋ยวจะไปหามาให้แต่มันแปลว่าปไหลอะอะไรปลาปะอะไรอย่างนึงมันเป็นลัทธิของคนสมัยก่อนเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะมีการโต้วาทีกันนะคะสนทนาธรรมแล้วก็โต้เอาชนะกันและไอ้ลัทธิเนี่ยมันจะไม่ยอมแพ้ใครคนไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้สมัครตัวเองเข้าสู่ลัทธิแล้วค่ะแต่เข้าโดยอัตโนมัติรืดไหลเข้าไปตัว
เยอะนะคะไหลไปเพราะอะไรเพราะว่ากลัวผิดเราลองเราตั้งสติดูดีๆที่เขาว่าทุกครั้งที่เรามีการสนทนากันกับคนอื่นแล้วเราลองมีสติดูแล้วลองฟังดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาพูดแบบนี้อย่างนี้เพราะอะไรแล้วเราเองเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเราผิดจริงหรือว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่กับสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยจุดหมายมันคนละอันกันหัดฟังคนอื่นให้จบบางทีเนี่ยยังพูดไม่จบเลยค่ะก็ปรากฏว่าสรุปคนอื่นเขาแล้วว่าเขาจะพูดแบบนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือเราไม่ยอมฟังคนอื่นให้จบหรือแม้กระทั่งเราฟังจนจบแล้วเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันไม่ยอมทำงานที่จะรับฟังคนอื่นจริงๆมันเหมือนกับเราแค่รับแต่เสียงแต่เราไม่รับความหมายเราไม่คิดตามเลยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตคนที่คุยกันนะคะหรือเราเองคุยกับคนอื่นเนี่ยคนที่พยายามจะเถียงเนี่ยจะไม่พยายามรับข้อมูลของคนที่เขาพูดจะพยายามจะพูดแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดเท่านั้นแต่พอเราไปอยู่ในสังคมอีกสังคมนึงที่เป็นสังคมของบัณฑิตเนี่ยเขาจะหยุดความคิดของตัวเองไว้ก่อนแล้วเขาก็จะฟังคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรในความสื่อสารของเขาเนี่ยมันอยู่ที่มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าเรากับเขาเนี่ยพูดกันคนละเรื่องหรือพูดเรื่องเดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นอีกคนนึงบอกว่าฉันเนี่ยชอบกินชอบนอนมีความสุขแล้วมาอยู่วัดไปอยู่ทำไมลำบากไม่เห็นมีความสุขเลยส่วนไอ้คนอยู่วัดก็เลยบอกว่าโอ้ยกินกับนอนจะไปสุขอะไรล่ะใช้เวลาหมดไปวันๆนึงด่ากันไปก็ด่ากันมาแต่ต่างคนต่างไม่พยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่อยู่วัดเองก็ต้องเข้าใจว่าจริตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนคนนั้นเนี่ยเขาติดอยู่ในความสุขที่เรียกว่ากามคุณตราบใดที่จิตของเขาเนี่ยยังไม่สามารถละกามคุณได้หรือเขายังติดข้องอยู่เขายังไม่อยากออกจากกามอ่ะจะไปบอกเขาว่าความสุขในการที่เราเนี่ยทำสมาธิเดินจงกรมเนี่ยมันสุขกว่าเนี่ยเขาคิดไม่ออกนี่คือเราเข้าใจเขาแล้วนะคะทีนี้คนอยู่วัดคนอยู่บ้านเองเนี่ยมันยิ่งเข้าใจคนอยู่วัดยากเลยเพราะก็จะไม่คิดถึงใครทั้งนั้นโดยธรรมชาติคนอยู่บ้านเองเนี่ยก็มัวแต่คิดแต่เรื่องการกินการนอนที่มันเป็นความสุขเนี่ยแล้วก็ไม่เคยสัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากความไม่มีกิเลสไม่เคยสัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากฌานไม่เคยสัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาแต่ตัวเองก็ผูกมัดความสุขของตัวเองเอาไว้กับการกินการนอนแล้วก็สรุปคนอื่นเขาว่าโง่คนเราชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่ว่าเอาไอ้ความชอบที่เกิดขึ้นจากกามคุณเนี่ยมาใส่ในลักษณะของความชอบที่อยู่ในการปฏิบัติธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจิตคนละแบบเลยแต่ในเมื่อมันไม่ฟังกันนะคะมันก็จะทะเลาะกันเพราะว่าเราไม่เข้าใจกันเราไม่ยอมรับเราไม่ฟังเราไม่ฟังทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนอยู่ทางบ้านที่บอกชอบกินชอบนอนสบายๆเนี่ยพอเขาพูดว่าเธอรู้ไหมว่าจิตเนี่ยที่มันไม่มีกิเลสเนี่ยหรือมันไม่ติดในกามเนี่ยมันสุขยังไงยังไงยังไงแทนที่พอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะยอมรับว่าเฮ้ยเราไปไม่ถึงเฮ้ยฉันไปไม่ถึงตรงเนี้ยอุ้ยขอโทษทีฉันไปไม่ถึงไม่มีค่ะทุกคนมีอีโก้ค่ะก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เหมือนกันก็จะยกเพราะต้องการให้ความอย่างน้อยก็เสมอกันก็ยังดีอีกเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าการยอมรับความจริงพอเราไม่ยอมรับความจริงปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ลัทธิปะไหลที่คุณพ่อถามว่าลัทธิปะไหลก็คือจะแถค่ะทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยชนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะพูดให้มันเป็นกลางๆโดยที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเนี่ยก็คือในเมื่ออีกคนนึงเนี่ยเขามีความสุขอยู่กับกามคุณชอบกินชอบนอนเนี่ยเราก็ต้องเคารพ
ในการตัดสินใจของเขาอย่าไปดูถูกในสิ่งที่เขาเป็นเพราะมันเป็นชีวิตเขาเขาจะขึ้นเหวตกนรกหรือขึ้นสวรรค์มันก็ของเขาเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นอย่าไปดูถูกคนอื่นในการตัดสินใจทีนี้อีกคนนึงเนี่ยเขากำลังอยู่วัดเขาปฏิบัติธรรมเขาบอกเขามีความสุขกับการทำฌานทำสมาธิก็อย่าไปบอกเขาว่าเป็นพระอรหันต์หรืออะไรคุณก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเคารพเนี่ยมันสำคัญมากนะคะถ้าต้องขออภัยนะคะหลายคนพอดีฟังแล้วชอบหาเรื่องเนี่ยต้องพูดขออภัยบ่อยๆบางคนปัญญาน้อยพอปัญญาน้อยเนี่ยคิดว่าความเคารพเนี่ยคือการกราบไหว้ของบุคคลเท่านั้นคิดว่าไปที่ไหนเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยติดคำว่าเคารพไปที่ไหนในยิ่งใหญ่มาจากที่ไหนเหรอต้องให้คนอื่นมากราบไหว้อะไรเงี้ยซึ่งด้วยสติปัญญาที่มันยังไม่มีอะค่ะมันตีได้แค่นั้นความหมายแล้วก็ไม่ยอมศึกษาธรรมะด้วยคำว่าเคารพในที่นี้เนี่ยมันคือจิตใจที่อ่อนน้อมโดยสภาวะธรรมแล้วเนี่ยมันคือจิตใจที่อ่อนน้อมต่อการตัดสินใจของคนอื่นอ่อนน้อมต่อชีวิตของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาสติมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันเพียงแค่นี้ค่ะท่านญาติธรรมชีวิตของเราเนี่ยก็สามารถที่จะมีความสุขได้เลยนะจิตที่มันไม่ไปก้าวก่ายคนอื่นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแต่ต้องบอกเลยว่ารายการธรรมวรีเนี่ยมันเป็นรายการธรรมะมันต้องยกตัวอย่างมันก็ต้องพูดถ้ามันไม่ยกตัวอย่างมันไม่พูดจะเอาอะไรมาพูดดูในพระไตรปิฎกดิในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องชี้ให้เห็นเลยอย่างเช่นคนที่ทำผิดเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตำหนิเลยว่าโมฆะบุรุษเธอจะทำคนที่เขาเลื่อมใสอยู่แล้วให้ไม่เลื่อมใสคนที่ไม่เลื่อมใสก็จะไม่เลื่อมใสอีกต่อไปบอกงี้เลยค่ะต้องดูว่านั่นคือวินัยนะคะจะมามีมารยาทเคารพคนทำผิดไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ผิดอะค่ะมันไม่ได้ก้าวก่ายแต่ที่พระพุทธเจ้าตำหนิทั้งหมดเนี่ยมันคือการก้าวก่ายสังเกตไหมคะเราไปอ่านพระวินัยดูเลยทุกคนที่ถูกตำหนิคือคนที่ก้าวก่ายเบียดเบียนคนอื่นคนที่ไม่ก้าวก่ายไม่เบียดเบียนใครเนี่ยไม่ถูกตำหนิเหมือนกับที่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยนำมายกตัวอย่างแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองเนี่ยเรื่องส่วนตัวบางเรื่องเนี่ยเอามายกตัวอย่างเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าเราทำได้เรากำลังถูกก้าวก่ายเรื่องอะไรแล้วเราทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นสุขยังไงแล้วก็นำมาบอกกับท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เช่นเดียวกันว่าเมื่อคุณถูกก้าวก่ายคุณควรจะวางใจยังไงอันนี้คือทางออกทำให้ทุกคนมีความสุขมันจะเป็นต้องเล่าค่ะมันเป็นประสบการณ์จะไม่เล่าเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้พูดปกติก็ไม่ได้พูดเอ่ยชื่อหรืออะไรจากใครนะในพระไตรปิฎกเอ่ยชื่อเลยนะคะแต่ยังคิดเลยโอ้โหในพระไตรปิฎกนี่นะเอ่ยชื่อเอาไว้เลยนะมันมีใครบ้างกลุ่มฉัพพคีมีใครบ้างกลุ่มนี้มีใครบ้างเพราะมันเป็นความจริงคือจริงๆแล้วนะเป็นความจริงเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นในการรักษาน้ำใจกันแต่การรักษาน้ำใจกันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลอยู่ในขอบเขตของศีลว่าเรารักษาน้ำใจได้แต่ถ้าเกิดคุณทำผิดศีลเนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธคุณเราอาจจะไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าเพราะว่าการด่าว่าคนที่เขาผิดเนี่ยมันก็เป็นกิเลสของเราอีกเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเจริญสติการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปกครองเราจะมาปนกันไม่ได้ถ้าเรามาปนกันเนี่ยเราจะทำงานไม่เป็นเลยค่ะสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีอยู่ในวัดภูจวงอยู่จริงๆไม่ได้สมมติอยู่ในวัดภูจวงแล้วมีคนทำความผิดขึ้นมาแล้วสนิทกันมีคนทำความผิดขึ้นมาแล้วสนิทกันต้องทำยังไงโดยการทำความผิดเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความรู้สึกส่วนตัวของเราเนี่ยอินเข้าไปแล้วเกลียดคนคนนั้นเพราะมันเป็นการตัดสินใจของเขาแต่เราก็ต้องดูว่าทำไมผู้นำเนี่ยค่ะมันต้องละเอียดอ่อนมากกว่าเราไม่ใช่เป็นศัตรูเขาแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนเขา
ผู้นำมันต้องละเอียดอ่อนมันต้องดูว่าและทำไมเขาถึงผิดเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือเราอาจจะบอกไม่ละเอียดเองหรืออะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกต้องหาข้อบกพร่องของเราก่อนว่าเพราะอะไรเขาถึงสื่อสารผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราถามเขาว่าเอ้ยเราบอกแบบเนี้ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าอะไรค่ะถ้าเข้าใจตรงกันอ๋อเหรอเออแต่พอดีที่ทำมาเนี่ยมันไม่ถูกเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเกลียดคนที่ทำผิดนะคะแต่เราทำหน้าที่ของผู้นำก็คือเพื่อที่จะทำให้งานที่ทำร่วมกันเนี่ยมันเดินต่อไปซึ่งมันเป็นงานของวัดมันมีความเป็นผู้นำอยู่แล้วมันก็มีความเป็นนักปฏิบัติอยู่ในตัวเองพร้อมๆกันมันทำได้ค่ะแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยประนีประนอมไปหรือเปล่าอย่างนี้มันต้องฟันธงมันต้องจัดการก็จัดการเลยค่ะจัดการแบบนักปฏิบัตินักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องจัดการใครโดยใช้อารมณ์คำว่าเด็ดขาดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้อารมณ์อย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยมีการอบรมอุบาสิกาน้อยสามเณรเนี่ยค่ะพี่เนนก็รังแกกันมั่งอะไรกันมั่งแล้วก็ตั้งกติกาไว้ว่าแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกแบบนั้นแล้วทีนี้เนี่ยเตือนบ่อยๆไม่ใช่ไม่เตือนก็เตือนแล้วก็ลูกเน้นอย่างนี้ไม่ได้นะลูกน้องเขาเดือดร้อนน้องเขาเจ็บน้องเราก็สอนตลอดแต่ว่าเน้นก็ฟังแล้วเน้นก็ยังไม่ทำตามไม่ทำตามในสิ่งที่เราบอกเราก็ไม่ได้เกลียดเน้นเราก็ไม่ได้โกรธเน้นเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเนนเลยค่ะเราทำตามหน้าที่ของเราบอกเขาด้วยความเข้าใจแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราบอกลูกเนนลูกเนนอยู่ไม่ได้นะลูกต้องกลับแล้วล่ะเพราะว่ามันผิดกติการุนแรงเกินไปหลายครั้งเห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์คุณเด็ดขาดได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์จบคือจบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยหลายครั้งในอยู่ในสังคมหลายๆสังคมเนี่ยหลายคนก็เลยคิดว่าอาจารย์ธรรมวลีใจดีไม่พูดอะไรแต่ความจริงเนี่ยก็เด็ดขาดพอสมควรแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์เฉยๆเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาอารมณ์มาร่วมกับความเด็ดขาดค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะวัดท่าพญาจักรขึ้นสาธุเรดิโอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตามอบช่วงเวลาไว้ให้ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ